สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซี b b Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาเล่านิทานเวตาลตอนสังชีวณีตำราชุบชีวิตนะคะก็หลังจากที่พาวิกรมาทิจับตัวเวตาลกลับลงมาจากต้นอโศกนะคะเวตาลก็เล่าเรื่องใหม่ต่อนะคะและเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าในเมืองธรรมสถนนะคะมีพราหม์ผู้หนึ่งชื่อว่า เกศวะมีภรรยาและก็ลูกสาวนะคะลูกสาวของาพามผู้เนี้ยก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะมีชื่อว่ามาทุมาลตีเป็นหญิงสาวที่งามมากนะคะเมื่อถึงเวลาออกเรือนพ่อแม่และพี่ชายจึงพยายามหาคู่ให้จนกระทั่งทั้งสามนะคะไปเจอกับชายผู้ที่มีคุณดีรูปดีสามคนฝ่ายแม่นะคะ ยกลูกสาวให้กับชายคนแรกที่มาพบเจอที่เรือนฝ่ายพ่อนะคะยกลูกสาวให้กับพราหมณ์ที่ไปพบเจอนะคะส่วนพี่ชายนะคะยกน้องสาวให้กับเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันและเมื่อชายทั้งสามนะคะมาพบเจอกันก็ต่างร้องทุกข์ว่าตนเองเนี่ยสมควรที่จะได้แต่งงานกับนางมาทุมารตีผู้เป็นพ่อนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะคะ จึงให้ชายทั้งสามนะคะยกเอาภาสตท,ที่มีกวีผู้มีเกียรติแต่งเอาไว้ตั้งแต่โบราณนะคะเอามาถกเถียงกันเอามากล่าวกันกล่าวแข่งขันกันนะคะและเมื่อชายทั้งสามนะคะได้กล่าวภาส์ออกมาก็ไม่อาจตัดสินได้อีกและในขณะนั้นนะคะก็คือมีงูพิษตัวหนึ่งมาตัดปัญหาก็คือ เลยเข้ามานะคะแล้วกัดนางมาทุบมารตีตายพ่อแม่พี่ชายและชายทั้งสามนะคะก็ตีโขยตีพายเลยรีบหาหมอและแม่มดรวมถึงคนฉลาดมากมายมาช่วยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดนะคะที่จะสามารถช่วยได้และเมื่อทุกคนเผาศพนางมาทุบมารตีเสร็จนะคะชายทั้งสามเนี่ยก็เลยแยกย้ายกันไปชายคนแรกนะคะเก็บกระดูของหญิงสาวเอาไว้กับตัวนะคะ และประพฤติตัวเป็นไวเซสิกะผู้ถือศีลเว้นบาปทั้ง8อย่างนะคะชายคนที่สองเก็บเอาเท่าฐานที่เผาศพของนางแล้วเข้าป่าไปประพฤติตัวเป็นวานาปลัสคือผู้สแสวงหาธรรมโดยการออกบวชสุปาส่วนคนที่สเป็นโยคีนะคะเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งนะคะโยคีก็คือชายคนที่3ามนี่แหละ เดินทางไปถึงบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็แวะเข้าไปเพื่อขออาหารและเขาอ่ะก็ได้รู้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้มีตำราชื่อว่าสังชีวณีวิทยาอยู่ซึ่งสามารถใช้ชุบคนตายให้คืนชีวิตได้และเมื่อรู้เช่นนั้นนะคะในยามดึกเขาอ่ะจึงแอบขโมยตำรานั้นมาเพื่อหวังว่าจะชุบชีวิตนางมาทุบมารตี และเมื่อเขาอไปถึงที่เผาศพของนางนะคะก็ไปพบเจอชายอีกสองคนที่กลับมาอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันต่างคนต่างเล่าความเป็นไปให้อีกฝ่ายฟังนะคะและทั้ง3ก็ช่วยการชุบชีวิตนางมาทูมมาราตีขึ้นมาโดยใช้เลือดเนื้อของพวกเขานะคะแล้วก็ใช้กระดูของหญิงสาวใช้เท่าฐานที่ฝังศพและไร่ตำราสังชีวณีนะคะ และเมื่อเสร็จพิธีนะคะหญิงสาวก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมานางจึงขอให้พานางไปยังเรือนของมิดาของนางส่วนชายหนุ่มทั้งสามก็กลับมาถกเถียงกันอีกครั้งเพราะว่าไม่มีใครยอมใครนะคะชายคนแรกก็บอกว่าเขาเป็นผู้เก็บกระดูกหญิงสาวเอาไว้ถ้าไม่มีกระดูกก็ไม่อาจชุบชีวิตได้ชายคนที่สองก็บอกว่าเป็นเพราะเท่าฐานที่เขาเก็บไว้ตั้งห้าก ส่วนชายคนที่สามก็แย้งว่าถ้าไม่ได้ตำราสังชีวนีของเขาอ่ะหญิงสาวก็จะมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรล่ะทั้งสามนะคะจึงพากันไปหาบัณฑิตมากมายเลยแต่ก็ไม่มีผู้ใดจะตัดสินปัญหานี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องราวเรื่องเล่านี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและเมื่อเวตาเล่าจบนะคะก็ถามพระวิกรมาทิตว่าชายทั้งสามคนเนี่ยใครการที่สมควรจะได้นางไปพระวิกรมาทิตก็เลยตอบว่า ชายคนที่สองสี่ที่สมควรได้นางเป็นภริยาเพราะว่าชายคนแรกอะเก็บกระดูกข,ของนางรักสาวไว้จึงอยู่ในตำแหน่งเสมอลูกไม่ควรได้นางเป็นภริยาส่วนชายคนที่สามได้ชุบชีวิตคืนให้แก่นางจึงอยู่ในตำแหน่งบิดาซึ่งก็ไม่ควรได้นางเป็นภริยาส่วนชายคนที่สองเพียงเก็บเท่าฐานไว้จึงควรได้เป็นสามีของนาง พระวิกรมาทิ่ตอบเวตาลก็เข้าใจนะคะแล้วหัวเราออกมาจากนั้นก็กลับไปยังที่ต้นอโศกตามเดิมนะคะแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะใครต้องการฟังนิทานเวตาลเรื่องต่อไปก็สามารถรับชมต่อในคลิปหได้เลยค่ะบีบีก็จะมาเล่าให้ฟังโดยเร็ววันนี้นะคะสําหรับวันนี้บีบีขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย